เฮ้ยได้อยู่นะได้ไปได้ไปเฮ้ยได้อยู่ครับใช้<อ>ได้ครับสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนำำ้องปรามต้นกลมหรือช่องแบ c คแคทอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับเฟิร์สนั่นเองวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมใหม่อีกเช่นเคยนะมีชื่อเกมว่าแรดเดอร์ล็อกต้งติก2นั่นเองซึ่งผมได้ข่าวมาว่ามีเพจไทยมาเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกค็คาดว่าจะได้เจอกันเวอร์ชันภาษาไทยแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะ ในส่วนของเพจนะครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดเกมนะครับผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันไต้หวันที่ผมเล่นอยู่นะยังไม่ใช่เวอร์ชันภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับระบบเบื้องต้นแบบเรียวๆอะไรน่าสนใจผมก็จะรีวิวเอาแล้วกันนะครับอันไหนไม่น่าสนใจก็ค้ำค้างไปล้วกันนะเบื้องต้นครับตัวเกมก็จะเป็นแนวไอเดนนะครับถ้าไม่ใช่ไงก็ขออภัยด้วยนะครับไปเริ่มดูในส่วนของโหมดลักกันเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการเคลียร์ฉากนะครับผู้ชมแอดผมกดให้ดูเลยแล้วกันอ่าตรงนี้มันจะมีเงาแตกนิดนึงครับตรงนี้ผมแก้แล้วก็ไม่หายสักทีอาจจะรำคาญตานิดนึงนะครับคุณผู้ชมอ่าเบื้องต้นนะครับเราสามารถใส่ตัวละครของเราเนี่ยแล้วก็มอนสเตอร์นะครับรวมกันก็คือ5ตัวนะสามารถย้ายตำแหน่งได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตำแหน่งอ่าอย่างเช่นแทง ดาเมจอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างด้านหน้าจะเป็นธาตุน้ำหมดเลยเห็นปะตัวลังเป็นธาตุไฟแล้วกี่ตัวละครหลักของเรานะครับที่ต้องใส่ไปแน่นอนนะในส่วนนี้ก็จะมีระดับของมอนสเตอร์ด้วยนะครับที่ผมมีคือ SS 4ตัวเลยนะครับอ่ะการต่อสู้ก็จะคล้ายกับเทินเบสนั่นแหละแต่ผมจะสู้ให้ดูแล้วกันอ่ะมันก็จะเป็นการต่อสู้แบบฟรีสไตล์แบบนี้ครับแล้วก็เมื่อหลอดด้านล่างเต็ม เราสามารถใช้กิวของมอสเตอร์นั้นได้ครับประมาณนี้ตรงเพษตรงกลางเนี้ยเป็นอันติกของตัวละครครับสามารถกดใช้ได้ถ้ามันเต็มมีคัตซินเล็กน้อยด้วยนะฮะตรงนี้สวยมากๆเลยผมชอบชอบเลยนะ yes.ke.o โอเคครับระบบการต่อสู้เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับมาดูตรงนี้กันบ้างครับอันนี้จะเป็นในหมวดของการชาเนาะจะใช้เป็นกิ่งไม้นะครับตรงกิ่งไม้นี่ค่อนข้างดีนะที่ผมเล่นในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันจะมีแจกจาอชิเมนค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถเปิดเล่นได้พอสมควรเลยผมคิดว่าเซิร์ฟไทยก็น่าจะเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตู้ธรรมดาเนาะอันนี้จะเป็นตู้เลดท่านะครับ ก็จะมีเปลี่ยนไปทุกๆวันวันนี้เป็นธาตุน้าคุณชมสามารถเปลี่ยนก่อนก็ได้นะครับโดยใช้เหรียญในเกม300เหรียญน,นะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟธาตุดินอะไรก็ตามแต่นะอันนี้น่าจะเป็นตู้แบบใช้แบบค่านิทของเพื่อนเพื่อนะครับเป็นลูกหัวใจผมว่าน่าจะใชะ่ดูตรงนี้กันบ้างครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นพวกภารกิจเลเวลเนาะยิ่งเลเวลเรายิ่งสูงขึ้นเนี่ยก็จะมีของรางวัลแจก เห็นไหมตรงนี้มีกิ่งไม้แจกด้วยถ้าเราเว้ยิบห้าครับแจกค่อนข้างเยอะนะผมบอกเลยกิ่งไม้แจกค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะครับให้เรามาทํากันอ่ะทีนี้มาดูในส่วนด้านซ้ายบนบ้างครับอันนี้จะเป็นในส่วนของภารกิจประจําวันนะครับอันล่างคือรายสัปดาห์นะอันนี้ก็ทําแล้วก็รับของนะฮะประมาณนี้ ส่วนสมุดนี้นะครับก็จะเป็นพวกแลนกิ้งถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่ามันจะมีการจัดระดับนะครับประมาณดีว่าเขาใช้พวกซัมมอนอะไรนะมาดูได้ตรงนี้นะครับส่วนเลงเนี้เป็นกิจกรรมนะครับน่าจะเป็นกิจกรรม7วันหรือเปล่าคิดว่างั้นถ้าเราทํากิจกรรมครบได้แต้มครบก็จะแลกหมาป่าตัวนี้ได้นะครับส่วนของวันคืออะไร ในส่วน่องขวัน,นครับก็จะเป็นล็อกอินได้รับของนะครับยิ่งล็อกอินนางก็ยิ่งได้รับของมากขึ้นประมาณนั้นสวเชียโพลิ่งที่เป็นแสงโปรโมชั่นขายของนะครับกิ่งไม้10อัน0.9เหรียญน,น่าจะราคาประมาณ35บาทหรือเปล่าคิดว่าง,งั้นนะโปรโมชั่นเริ่มต้นน่าจะไปเอยนันครับทีน,นี้มาดูในหมดด้านล่างบ้างมีอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้มันจะมีหอคอยปลดล็อกขึ้นมานะครับ ตรงนี้มีอยู่เยอะเลยที่ผมยังไม่ปลดล็อกนะอันนี้คุณผู้ชมก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นหอคอยเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับอันนี้ผมน่าจะมาชั้น3แล้วอ่ะเหมือนเดิมก็คือการจัดทีมและไต่หอคอยไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเคี์ฉากนั่นแหละครับแต่ว่าตรงนี้มันจะแก่งกว่าในฉากนะ ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมสลับพอคอยอตรงนี้จะเป็นหน้าแต่งตัวละครนะครับรวมไปถึงมอนสเตอร์ของเราด้วยนะสามารถอัปเกรดได้นี่ยิ่งอัปเกรดนะครับก็ยิ่งมีปลดล็อกสกิลเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้นี่แยวผมจะอัปเกรดเพิ่มเติร์ดนะครับโอเคสกิลเลื่มเป็นระดับ2เหรอเมลยิบเอ็ด ตรงนี้นะครับเราสามารถสมใสใ่เพิ่มเติมได้ด้วยนะนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแฟชั่นหรือเปล่าแต่พอใส่ไปมันก็ตามที่เห็นฮนะคิดว่าน่าจะเป็นส่วนแฟชั่นนะทีนี้ครับคุณผู้ชมดูตรงด้านซ้ายล่างเห็นไหมมันจะมีเขียนบอร์ดนะครับว่าเออเป็นตำแหน่งอะไรธาตุอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งเออนักลบนะครับแล้วก็เป็นสายด้าเมจกายภาพอ่าคิดว่าน่าจะดูไม่ผิดนะ อย่างมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นสายแทงเป็นลูกโล่เนาะส่วนลูกไฟนะี่เป็นสายจมตีเวทจากที่ผมได้แปลดูนะอ่าตัามันคือท่าครับเป็นทัาน้ําอ่าทีนี้คุณผู้ชมดูตรงด้านขวาครับในหัวข้อที่3นะตัวนี้ครับน่าสนใจมากก็คือเป็นระบบการอัปเกรดนะครับคล้ายๆเหมือนอัปเกรดดาวตัวละครโดยใช้ตัวซ้ำเนาะผมจะสาธิตให้ดูสักตัวหนึ่งแล้วกันครับอ่าใช้หมีอ่าอัปเกรดไป โอเคมันก็จะมีดาวขึ้นเห็นไหมเป็น1ดาวนะครับพูดง่ายคือเกมนี้ถ้าใครโดนไม่ดีได้ตัวซ้ำๆแบบว่าเป็นระดับ S อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเก่งกว่า S อเก็ได้นะถ้าเกิดเปิดได้ซ้ำๆไปเยอะนะครับทีนี้มาดูหัวข้อที่เป็นรูปภาษานะครับตรงนี้มีอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นคือการเปลี่ยนคาสเนาะอันนี้ผมรู้สึกว่ายังคงคอนเซปต์นะครับในความเป็ ok นคาล็อกเนาะนีด้านขวา แต่ว่าตรงนี้ผมยังเปลี่ยนคาร์ดไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเล่นไม่ถึงนะนี่มีคาร์ดแยะเลยครับอันนี้น่าจะเป็นวิาสาตอันนี้ดูจากรูปน่าจะเป็นพีทคิดว่านะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าอันเนี้ยไม่รู้ไหนพีทครับส่วนนี้น่าจะเป็นมองอันนี้ก็น่าจะเป็นแบ็กสมิธนะครับอันนี้น่าจะเป็นอัชมิธอันนี้แอสซิสแน่นอนและนี่อะไรวะอันนี้แอดและนี่คืออะไรไม่รูนะ เอออันนี้ก็ไม่รู้ครับอันนี้เป็นพินหรอผมไม่รู้ว่าจำไม่รู้ว่าเรียกชื่อว่าขาดอะไระครับอันนี้น่าจะเป็นนักเต้นก็คือแดนเซอร์เออก็ขาดค่อนข้างเยอะนะมีให้เลือกมากมายเลยยังคงคอนเซปต์ของความเป็นแร็คลอทนะครับตรงนี้ผมยังเปลี่ยนไม่ได้นะอเช็คบมันก่อนละกันอ่ะโอเคครับก็รีวิวสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของช็อปอะไรเงี้ยผมไม่รีวิวแล้วกัน เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นอีกดีนึงนะครับเพื่อจะเปิดการชาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับไปอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้เป็น ID ที่2นะครับที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดการชาแบบเซมเปิลให้ดูแล้วกันเนะว่าเลทเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยโอเคก็เท่ากับว่าเปิดได้2โลนะครับก็คือตู้ธรรมดากับตู้เลทนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเออลืมบอกไปดูเปอร์เซ็นต์ก่อนเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลนะครับก็คือ5%ผมมองว่า เป็นเกมกระชาที่ค่อนข้างให้เหลทเยอะนะเดิมทีทั่วไปก็จะเป็น1-2%เท่านั้นนะครับระดับ S เนี่ย4-5%ก็ค่อนข้างจะเห็นเยอะเลยนะครับ A ก็ใกล้เคียงกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้เดกี่ตัวนะครับในการเปิด2โลนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริม่มเลยไป แสงแรกมันจะดูดีหน่อยนะฮะโอ้โหสองตัวเฮ้ยทำไมมีตะโพเล่งวะอันนี้น่าจะได้เอ็ดครับมันจะมีกระจกแตกอ่าอันนี้นะอันนี้คือได้เอ็นะถ้ากระจกแตกโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโพเล่งเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โห,โอ,โ,ห,โ,อโ,หโอเคครับก็ออยังถือว่าได้มาตัวหนึ่งนะครับ ได้มาตัวเด่งโอเคก็ไม่ค่อยเกลือนะนาหรือเปล่าวะอ่าเดี๋ยวเราลองมาเปิดตู้เลทด,ดูครับเป็นธาตุน้ำอ่ะเริ่มเลยไอดีได้ผมโชคดีนะผมเปิดตู้นี้ได้ s อสามตัวเลยนะธาตุน้ำเดี๋ยวมาดูกันว่าดีนี้จะได้กี่ตัวนะครับ <laughs> โอ้โหลิง <laughs> เฮ้ยได้อยู่นะได้ไปได้ไปเฮ้ยได้อยู่ครับ ไม่ใช้ได้นะผมไมากาชาใช้ได้อ้อตัวอะไรเนี่ยน่าเกียดโคตรเอ่อขอเซิร์ฟไต้หวันนะใช้ได้นะเฮ้ยสองตัวมาว่ะของเซิร์ฟไทยไปดูนะแต่เซิร์ฟไต้หวันเนี่ยโอเคโอเคตัวนี้ผมได้แล้วไอดีแรกครับจะได้สามตัวไหมไอดีแรกป่ะเฮ้ยได้สามตัวเลยเหรอเฮ้ยไม่ใช่ว่าการันตีสามตัวป่ะเนี่ย ได้ตัวเดิมเลยฮะอันี้ได้สามตัวอีกแล้วครับเออมาป้ากับสเกลตันเนี่ยผมได้ดีแรกเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้คนละตัวเอ้ยผมไม่แน่ใจว่าการันตีสามตัวป่ะนะแต่ว่าไอดีได้ผมก็ได้สามตัวนะครับเออนี่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันก็ค่อนข้างดีนะเออสําหรับการชาร์ครับในเซิร์ฟไต้หวันก็เปิดให้ดูประมาณนี้แล้วครับก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสําหรับแล่ล็อกนัสติกสองนะครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าถ้าเกิดมีข้อมูลดีจากเซิร์ฟนอกก็เดี๋ยวจะทําคลิปเพิ่มเติมนะครับไปก่อนนะจ๊ะจุ๊นะครับ